แล้วก็ประกอบอาชีพได้ไม่เห็นต้องเดือดร้อนบ้านก็มีให้อยู่แล้วเงี้ยอาชีพก็มีกันอยู่แล้วเงี้ยเมื่อมีอาชีพก็ต้องมีอาหารใช่ป่ะมีเครื่องนุ่งห่มอะไรนะครับก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันก็มีพละกำลังให้เองนะครับถ้ามีพร้อมตรงนี้เราโอเคไหมล่ะทีเนี้ยมันถ้าโอเคก็แปลว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสัตว์ตัวเมียที่ว่าขออนุญาตเถอะเมื่อเวลาพูดถึงตัวผู้ตัวเมียตัวเมียพอไหมล่ะใช่ไหมส่วนมากตัวเมียก็หวังตัวผู้ทีนี้อ๋อไม่รู้จะหวังทำไมกันนะโอ้ยรถละหยุดเลิกเลยพี่ก็เจ้ามาก็รู้อยู่แล้วแหมไม่จะพูดต่อคำพูดสองสามประโยคต่อไปเนี่ยถ้าพูดต่อมันก็เสียหายนะผมก็ไม่จะพูดยกเว้นอายุถึงร้อยปีก่อนจะพูดให้ฟังในเรื่องนี้นะครับพูดได้หมดแหละทุกมิติด้วยครับแต่ระยะนี้ขอเถอะครับอย่าเพิ่งให้ผมพูดทุกเรื่องเลยเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะเพราะว่ามันจะมีคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับ ใช่ไหมฮะไปกันใหญ่หมายความว่าไอ้ผมไม่กังวลอยู่แล้วเรื่องของผมเนี่ยเกรงว่าท่านจะคิดไปแต่กันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่คิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่างเช่นเวลาผมจะได้เป็นเครื่องหูเนี่ยถ้าขั้นคิดไม่ดีต่อเนี่ยไอ้แค่คิดเนี่ยผมไม่เสียหายอะไรนะรู้ไหมผมเกรงว่าท่านน่ะจะเสียหายเพราะคิดไม่ดีนั่นนะเกรงใจผู้ฟังเกรงว่าจะคิดไม่ดีจากคนพูดอย่างเงี้ยแล้วคนพูดมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันผ่านประสบการณ์ต่างมาเยอะแยะมากมายกับคนพูดเนี่ยแค่นั้นครับก็อยากขออนุญาตย้ำเตือนตรงนี้ฝากไว้ก่อนในเบื้องต้นก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณเทียมจานตอบคำถามแค่นี้น่าจะพอเนาะถ้าหากว่าข้างหลังครอบครัวคนที่มีพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมีลูกมีเมียลูกเมียก็ไม่เดือดร้อนนะต้องเช็คให้ได้ว่าไม่เดือดร้อนจริงนะฮะไปเถอะครับทีนี้ก็มาอยู่ที่ใจนั่นเองไอ้คนที่สัตว์ตัวผู้จะไปใจโอเคก็ทำใจได้แล้วไปแต่ส่วนคนอยู่สิครับส่วนว่าคนอยู่แล้วทำใจไม่ได้ก็ห่วงอย่าไปห่วงมันนะมันจะไปตายเท่ก็ช่างมันเถอะเอาใช่ไหมขอให้เราอยู่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เดือดร้อนเนี่ยมันจะไปตายเนี่ยก็ช่างมันเถอะไอ้สัตว์ตัวผู้นี่คิดมันอย่างนั้นสิครับให้มันได้สิครับตัดใจให้มันได้สิครับมันยังไม่พออยู่แล้วประมาณใช่ไหมครับไอ้แค่ความคิดตัดความคิดโป๊ะแค่นี้ไม่รู้ถ้าไม่ตัดความคิดถ้าไม่เปลี่ยนความคิดมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับถอยหลังมาเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับติดยาตั้งแต่เด็กๆติดยานี่ติดยาตั้งแต่เด็กรู้ป่ะแล้วมาติดยานี่ก็ยามันทำให้เสพติดก็ติดยานะกินยาทุกเช้าเสร็จวันละกี่เม็ดที่ว่าเนี่ยนั่นคือติดยาถูกกฎหมายเห็นไหมครับจะไปติดมันอยู่ทำไมนั่งไหนเรื่องของเคมีนั่นน่ะเห็นมันต้องตัดใจแบบนี้เหมือนกันต้องตัดใจกายที่จะดีขึ้นยิ่งคนไหนที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากผมไปแล้วก็ต้องทิ้งให้ได้ไม่ทิ้งก็จะมาหาลุงหงอกรำคาญแล้วเห็นมาพูดจางงี้แล้วใช่ไหมมันก็จะยื้อกันอยู่เงี้ยครับมันก็ไม่ดีขึ้นเจ้ากระเทนึงเจอสองมือเปล่ามันรู้ว่าดีขึ้นแล้วมันทำไมมันจะหยุดสิ่งนั้นไม่ได้ล่ะครับเนี่ยเริ่มใช้ภาษาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่อะไรครับเที่ยวไปเที่ยวมาก็ท่านเป็นคนสิ้นเปลืองเหมือนกันใช่ไหมครับเดินทางมันสิ้นเปลืองเยอะนะเวลาต่างหากไอ้แค่ตัดใจนั่นแหละก็มันผูกโอ้น่าเห็นใจจริงครับน่าเห็นใจจริงครับโอเคไม่เป็นไรทฤษฎีสมรรถภาพที่ลุงหงอกยกเรื่องอนุภาคไออุณหภูมิศูนย์องศาสมบูรณ์เป็นแกนกลางส่วนความร้อนความเย็นสวนกันไปมาสงสัยว่าถ้าโอเวอร์แลปกันจะเกิดผลอย่างไรคะเนี่ยโอเวอร์แลปกันง่ายๆครับเอาคำว่าทุกข์กับสุขก็ว่าได้มันเป็นความหมายเดียวกันนะถ้าหยุดทุกข์ได้มันก็เป็นสุขหยุดสุขได้มันก็เป็นอะไรนะมันอยู่ตรงกลางมันไม่มาหาทุกข์ถ้าหยุดสุขได้มันก็ไม่มาหาทุกข์
ช่ไหมครับเพราะอย่าลืมมันตรงกลางมันมีช่องว่างอยู่ก็คือเลขศูนย์นี่แหละใช่ไหมครับใช่ไหมคือเลขศูนย์นะไอ้เรื่องทุกข์กับสุขมันหยุดทุกข์ได้จริงนะหยุดสนิทนะมันก็เลยแค่ตรงกลางว่ามันก็ไม่ไปหาสุขต่อหยุดสุขได้มันก็ไม่มาหาทุกข์ต่อเพราะตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขตรงนี้ภาษาพุทธจะเรียกว่านิพพานปรมังสุขขังไม่มีความสุขใดเท่ากับสุขเข้าอยู่ในภาวะของพระพริพานนี่จำนี่เป็นหลักก่อนภาษาหลักจำไว้ก่อนนะครับกลับมาภาษาถามทีนี้ครับความร้อนความเย็นเวลามันสวนทางไปมาสงสัยว่าโอเวอร์แลปกันเกิดอะไรผลนะฮะมันก็เนี่ยมันก็แชร์ไปแชร์มามันก็ไม่นิ่งมันไม่เสถียรใช่ไหมไม่เสถียรคือไม่นิ่งไม่นิ่งก็เป็นอนิจจังนะครับมันอยู่อย่างเงี้ยเป็นอนิจจ์แล้วปีไหนมันจะเป็นนิจจังเห็นไหมครับมันก็ต้องสุดร้อนสุดร้อนสุดร้อนแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยศูนย์องศาสมบูรณ์สุดร้อนก็คือลบ 273.15 องศาเซลเซียสนั่นคือนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเอาไว้แต่เข้าไปไม่ถึงหรอกตรงนั้นน่ะแต่ทฤษฎีมันไปได้เขาจะคิดคำนวณด้วยวิธีอย่างนั้นเรื่องของเขานะฮะเขาคิดได้เขาไปได้แต่ปัจจุบันมันไปไม่ได้เอาฟังให้ดีทีนึงมันมีอยู่คำหนึ่งฟังนี้ตอนนี้มหาเซิร์นนะทีนี้นะไอ้ส่วนที่เขาพยายามหาวิธีที่จะเอาโปรตอน2ตัววิ่งสวนทางกันวิ่งสวนทางกันให้มีความเร็วเท่ากับแสงจะพยายามให้เท่ากับแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะครับความจริงไม่ถึงดีนะครับประมาณสัก800กิโลเมตรจะถึง 300,000 จะได้ 300,000เอาเสียว่ามันเสร็จนิดหน่อยก็ถือว่าเป็น 300,000 เอาเลขกลมๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักวิชาการเต็มร้อยนะครับประมาณเอาโปรตอนมาวิ่งสวนทางกันให้มันชนกันโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานของแม่เหล็กนี่รู้พยายามเอาโปรตอนมา2ตัวจะมาจากดึงมาจากท่านในวิสนใจรู้ว่าเป็นโปรตอนอะไรกันเขาต้องการให้มันชนกัน2ตัวเนี่ยก็คือสสารเนี่ยพอแตกปุ๊บจะเป็นพลังงานเขาจะวางเอาพลังงานที่ว่ามาใช้อีกตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าไว้ข้อที่3เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมพลังงานที่สลายไปแล้วคือมันชนกันแตกตัวแล้วมันจะกลายเป็นสสารเนี่ยตรงนี้ที่เขาทำไม่ได้เซิร์นทำไม่ได้ทุกวันเทนทำไม่ได้โอเคนะทีนี้พอเวลาขับเคลื่อนที่มันเร็วมันแรงขึ้นมามันมาแพ้ตรงไหนแพ้ความร้อนก็พยายามหล่อเย็นเข้าไปใช่อะไรใช้ความเย็นใช้ฮีเลียมนะมาทำให้ความเย็นเพราะมันยิ่งอะไรเพิ่มพลังงานแม่เหล็กเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความร้อนสูงมากร้อนสูงมากมันทำให้น้ำก็ระเบิดทดลองมากี่ครั้งแล้วเสริมทุกวันเนี่ยไม่ใช่4ครั้งระเบิดทุกครั้งไปได้หรือว่าครั้งที่5ซ่อมอยู่2ปีแล้วยังไม่ได้มีวี่แววไม่มียังไม่มีวี่แววจะมาโผล่นะไอ้ห้องปฏิบัติการเซิร์นเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นวงกลมอยู่ตั้งประมาณสัก30กิโลเมตรอยู่ใต้พื้นดินมันเป็นอุโมงค์ข้างล่างลึกไปประมาณสัก100เมตรดูสิขุดอุโมงค์ตั้ง30กิโลเมตรนั่นนะฮะเขาก็ทำให้ตรงนี้พิสูจน์เขาจะพยายามที่จะเอาสสารที่มันแตกตัวแล้วมาเป็นพลังงานตัวนี้เขาทำไม่ได้นั่นเองเซิร์นทำมาแล้ว4รอบแล้วระเบิดทุกครั้งไปแล้วครั้งที่5ซ่อมอยู่มา2ปีไม่ใช่แล้วยังไม่มีวี่แววที่จะมาทดลองอีกเป็นครั้งที่5เลยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าถ้าหากว่าได้ยินข่าวว่าเซิร์นจะทดลองนะครับอย่าไปนะยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันแถวนั้นนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอย่าไปนะเดี๋ยวมันระเบิดมาปุ๊บเนี่ยไปหมดนะให้รู้ไว้ไม่เหลือนะนี่ลุงบอกให้ฟังเพราะอะไรอธิบายความว่าทุกครั้งที่เอาสสารมาชนกันปุ๊บมันแตกตัวเป็นพลังงานไอ้พลังงานมันโดนขังอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเข้าใจไหมครับมันขังไปอยู่ทำไมถึงโดนขังเพราะว่าประตูปิดเปิดไม่รู้กี่ชั้นน่ะในนั้นน่ะเห็นไหมครับมันไม่ได้ถ่ายเทไปข้างนอกนะข้างในก็ปรับอากาศบดปรับความดันหมดในอุโมงค์เขานั่นนะไม่รู้ความดันอยู่ภายในเหมือนขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยมันปรับความกดความ